ความสุขง่ายๆที่นึกไม่ถึงก็คือการทิ้งภาพลักษณ์ไปจากใจแล้วให้ใจยอมรับตามจริงข้อเท็จจริงที่คนมักลืมคือเราไม่ได้เจริญสติกันเพื่อเอาภาพเราเจริญสติเพื่อเอาความจริงความจริงที่ว่ายังมีอะไรเหลือตกค้างอยู่ในเราบ้างถ้าเจริญสติมานานคุณอาจไม่พอใจตัวเองที่แก้โรคทางใจง่ายๆไม่ได้เช่นพอเกิดอารมณ์หงุดหงิดคนอื่นแล้วมาหงุดหงิดตัวเองที่หงุดหงิดง่ายซ้ำเข้าไปอีกต่ออายุความหงุดหงิดให้นานขึ้นไปอีกความสุขง่ายๆที่นึกไม่ถึงก็คือการทิ้งภาพลักษณ์ไปจากใจแล้วให้ใจยอมรับตามจริงยอมรับไปสบายๆว่าฉันยังโกรธง่ายยังหงุดหงิดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ยังมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งสาระของการยอมรับตามจริงคือเกิดสติรู้ตรงกับความจริงการมีสติรู้ตรงตามจริงคือมหากุศลจิตชนิดหนึ่งให้ผลเป็นสุขอ่อนๆทันทีและเมื่อเกิดความสุขได้ใจก็ไม่อยากเอาทุกข์เอาร้อนให้ยืดเยื้อได้นั่นแหละความหงุดหงิดถึงสร้างซาอย่างรวดเร็วถ้าเอาตะกีดกันไม่ยอมให้ตัวเองมีความสุขได้ง่ายๆคุณไม่มีทางแก้อารมณ์ขี้หงุดหงิดได้สำเร็จ